สวัสดีครับพบกับผมทางช่องในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดศรีสุพรรณนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือเป็นวัดเงินนะครับวัดที่ทําจากเงินแห่งแรกของโลกเลยนะครับที่เขาเขียนเอาไว้นะครับก็ตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ภายในวัดนะครับภายในอุโบสถนะครับของสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งสวยงามมากนะครับก็คือทําอย่างเงินหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยทุกอย่างเป็นเงินหมดเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับสวยงามมากๆแล้ววันที่ผมมานี่คือเป็นวันที่ไม่มีคนนะครับน้อยมากนะวันนี้เป็นวันอังคารแล้วนะครับก็ให้เพื่อนชมครับอุโบสถเงินแห่งแรกของโลกเลยนะที่ทําเรื่องเงินหมดเลยข้างๆก็จะมีเขียนคล้ายๆแบบเป็นน่าจะเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือสักอย่างนึงนะผมคิดว่านะครับข้างหน้าเนี่ยตั้งแท่นตั้งพระประธานเนี่ยก็ทำด้วยเงินนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าเขาที่นี่ไม่อนุญาตให้สกสตรีนะครับหรือผู้หญิงเข้ามาในโบสถ์นี้นะครับห้ามนะครับครับแม้กระทั่งพื้นก็ยังเป็นเงินนะครับนะครับก็คือเป็นงานวิจิตรบรรจงมากๆเลยนะครับเป็นงานที่ละเอียดละออมากนะครับถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเงินเนี่ยจะรู้ว่าการทําลายลวดลายฉลุหรือลายดุลลายกับบนเครื่องเงินเนี่ยเป็นอะไรที่แบบใช้ต้องใช้ความประณีตมากๆนะครับใช้เวลาในการทํามากเลยนะฮะดูแล้วกันความประณีตบรรจงของที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับสวยมากๆนะครับก็เป็นอันซีนอีกแห่งหนึ่งที่อยากจะชวนเพื่อนๆให้เข้ามาชมกันนะครับในที่นี้นะครับคืออุโบสถเงินแห่งแรกของโลกนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่วัดศรีสุพรรณนะครับโอเคครับก็คลิปสั้นๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องผมนะครับสวัสดีครับ